คุยกันสนุกเลยอ่ะพี่อาร์ตลองทานสิได้ผมก็ยังมองอยู่นานมากขออนุญาตเรากำลังจะไปบ้านอีกหลังนึงใช่ไหมครับประตูที่ตอนแรกเนี่ยมันเป็นแบบนี้มาเลยหรือเปล่าหรือว่าเราสร้างตีเมืองไปเรื่อยๆเดิมมีแค่นี้แล้วตรงนี้เนี่ยเดิมเป็นบ่อขยะชาวบ้านแถวนี้มาทิ้งขยะเหม็นมากกลัวมากก็เลยไปตามหาว่าใครเป็นเจ้าของคือใครเราขอซื้อเขาส่วนห้องพักห้องนอนคือชั้นสามชั้นสามของตึกนี้ค่ะพี่อยู่ตึกนี้ชั้นสามทีมงานก็อยู่ตึกนี้ไม่มีผลใช่ไหมประตูเราอายุแบบพอมากขึ้นปุ๊บแล้วเราต้องอยู่ข้างบนสูงๆเนี่ยลิฟต์ฮะเตรียมลิฟต์ไว้แล้วมันเป็นนวัตกรรมใหม่ที่เรียกว่าลิฟต์ไงพี่มันคืออะไรอ่ะลิฟต์มันคืออะไรเขาเข้าไปยืนแล้วมันก็จะพาเราขึ้นไปขึ้นไปชั้นสามเลยไอตอนนั้นมันมีลิฟต์เป็นอัลบั้มมาลิฟต์กับออยไปเถอะค่ะอันนี้คือออริจินอลป้ายตั้งแต่25ปีที่แล้วครับเป่าจินจงแปลว่าระฆังทองวิเศษโอ้ระฆังทองวิเศษเป่าแปลว่าของวิเศษได้ยินมานะว่าเกี่ยวข้องกับระฆังไงเวลาไปไหว้พระทำบุญปุ๊บก็ต้องตีระฆังดังทำบุญก็ถวายระฆังใช่มั้ยอันนี้เป่าจินจงเชิญค่ะป่าวันนี้ได้เห็นบรรยากาศเห็นฝ้าเป็นสีทองมันต้องเกี่ยวข้องกับฮวงจุ้ยแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าจริงๆแล้วอตู่เนี่ยเป็นเจ้าของเกาะหมากเกาแน่ดีขนาดนั้นเลยฮะเป็นคนคุมทุกอย่างในยุคแบดบอยเยอะเยอะเยอะพ่อเลยไปเรียนอยู่ฮ่องกง2ปีแล้วก็เขาส่งจดหมายกลับมาเขาบอกว่าจะเป็นประโยชน์กับโรงเรียนมากถ้านายนพพลไม่กลับไปเรียนขนาดนั้นเลยเหรอฮะเพราะว่าที่นั่นนักเรียนไทยเยอะแล้วก็เลยเป็นแก๊งอยู่เนี่ยมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งจะด่าไปฟันครูอะไรแล้วก็จบปีทำอะไรคะฟันอะไรบ้างขอย้อนกลับไปอตู่เนี่ยตอนมาเป็นผู้กำกับแล้วเนี่ยยังดริ้งอยู่เหรอฮะดริ้งหนักถึงขนาดแบบไปทำงานไม่ได้หนักมากตอนนั้นคนอย่างนพพลที่แบบว่าเป็นคนตรงต่อเวลาเป๊ะเมื่อก่อนเนี่ยคือเที่ยวกันหนักมากแล้วก็ไปนอนที่สตูเลยที่หนองแขมแล้วเวลาเขาจะมาถ่ายเขาจะมาปลุกถ้าถึงเวลาทำงานแล้วกินเหล้าหนักมากสมัยก่อนแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วกินเหล้าสูบบุหรี่แบบวันละ3ซองโอ้โหสูบบุหรี่ก็หนักมากหนักมากคิดดูนะน่าสงสารพี่ใช่ไหมแล้วจนวันหยุดหมดเลยมันก็สูบแล้วอ่ะหยุดหมดเลยนะหยุดเรื่องที่หยุดเนี้ยเพราะต้องไปผ่าตัดก็เลยคิดว่าเอาหักดิบเลยก็แล้วกันในเมื่ออย่างนั้นก็ไม่เอาละไหนๆก็มันก็ต้องมีนะมันมีแบบว่าตึ้งนึงอ่ะว่าจะคิดแล้วก็หยุดไปแล้วก็เลยเลิกเหล้าด้วยแล้วสุขภาพก็เลยดีขึ้นเลยก็ดีทุกอย่างก็กลายเป็นคนอยู่ติดบ้านเอาออฟฟิศกับบ้านมาผสมกันอยู่ในที่เดียวกันเขาไม่ไปไหนละฟิตเนสก็ว่าที่นี่ครับดัดฟ้าชั้น4มีห้องฟิตเนสสำหรับพนักงานด้วยอะไรอ๋อพนักงานก็ใช้ด้วยกันใช้ด้วยกันนี่อยู่เหมือนครอบครัวนะเจอกันก่อนไปถ่ายกันกไลโบตัน25ตุลาคม2533 7:30 นที่ที่เจอกันนี่เจอแล้วที่มาร่วมคบกันจนถึงวันนี้นี่แก่แล้วไงก็ถ่ายมุมเดียวอันนี้เก็บเสื้อไว้อันนี้เป็นเด็กไงครับเพิ่งเจอกันที่กอดกันครั้งแรกอันนี้เสื้อตัวเดิมอ่ะเสื้อตัวเดิมพี่เก็บไว้อะไรที่เจอกับพี่ตู่พี่เก็บไว้หมดเลยตั้งแต่เข้าห้องอยากให้เห็นเลยว่ารางวัลรางวัลเยอะมากอันนี้ของพี่อันนี้โอ้เลยมีรางวัลไหนที่ตราตรึงและภูมิใจที่สุดมีไหมคะน่าจะเป็นรางวัลแรกที่ได้ฮะเป็นรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมครับจากเรื่องแรกที่ได้คือ4แผ่นดิน4แผ่นดินคนรู้จักหมดตรงนี้เป็นอะไรฮะเนี่ยสวนอ๋ออันนี้เป็นคืองี้ครับนี่คืออะไรครับในยุคที่โซเชียลกำลังหนัก
มักจะพิมพ์คำเนี่ยผิดอยู่เสมอภาษาไทยเนี่ยผิดกันจังเลยก็เลยบอกว่าผิดเท่าไหร่กี่บาท20หมายความว่าถ้าเกิดคุณพิมพ์ในไลน์กรุ๊ปคุยกันเรื่องงานแล้วคุณพิมพ์ผิดสะกดผิดภาษาไทยครับผิดละ20ผิดละ20บาทโดนบ้างไหมโอ้โหประจำใช้พูดเอาไงแต่พอเต็มแล้วเนี่ยครับเราก็จะไปเลี้ยงกันไปกินกุ้งเผาไปกินอะไรอย่างนั้นอันนี้เอาเงินเนี่ยครับไป